ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันพระมีฟ้าหลังฝนจริงๆค่ะชุ่มฉ่ำไปหมดเลยในช่วงบ่ายแก่ๆนะคะคุณแม่ก็รู้สึกดีใจที่เราเห็นต้นไม้จะมีโอกาสชุ่มฉ่ำแล้วก็เป็นโอกาสเลยที่ใช้ฤดูฝนนี้เป็นการตรวจบ้านตรวจสิ่งที่เราได้มีโอกาสลงทุนเอาไว้เหมือนเป็นการประเมินสิ่งที่ทำเป็นอย่างไรที่จะทำให้การวางแผนในอนาคตได้รับรู้ถึงการศึกษาหรือประเมินในปัจจุบันวันนี้จะพาเดินที่จะตรวจเส้นทางน้ำก็น่าดีใจนะคะเดี๋ยวนี้คณะทำงานของเราเวลาเข้ารายงานก็จะรายงานเป็นรูปนะคะเป็นวิดีโอแล้วก็ทำให้เห็นว่าคลองที่เราเรียกเดิมว่าคลองไส้ไก่ซึ่งปัจจุบันนี้คือสายใหญ่แห่งชีวิตมันมีอิทธิพลอย่างไรกับต้นไม้นะคะแล้วก็มีอิทธิพลถึงขั้นที่ทำให้เราวางแผนในฤดูการต่อจากฤดูฝนเนี่ยที่จะทำให้ต้นไม้ที่เราได้ปลูกเอาไว้รอดและมีโอกาสงอกงามในฤดูอื่นๆถ้ามองจากดอกหญ้าที่แบบลู่ไปตามแรงของน้ำนะคะก็ต้องเรียกว่าเขากำลังสลบอยู่แต่ในสิ่งที่เรามีโอกาสเห็นก็คือมันเขียวมันมีโอกาสรวมทั้งการชุ่มชื้นของต้นต้อยติ่งด้วยนะคะเป็นโอกาสเลยที่เราจะได้มีเขาเรียกความแข็งแรงของต้นไม้ที่จะทำให้พวกเรามีสิ่งที่เราต้องการมากคือน้ำนะคะอันนี้เราเริ่มที่จะตัดหรือจ๊ะหรือเราถางก่อนจ๊ะถางหญ้าไปพร้อมๆกับการตัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเอาต้นเนี่ยค่ะต้นเทพประทานพรเขาเรียกต้นเทพประทานพรไปปักแล้วค่ะเราจะตัดตอนนี้เพื่อที่จะขยายผลในอีก45วันของเดิมก็จะแตกของใหม่ก็จะไปอยู่ในที่ที่มีความต้องการขอบใจนะอันนี้เป็นการขยายผลใช่ไหมคะตัดไม่เตี้ยมากแต่ให้แตกแล้วเป็นพุ่มสวยงามอ่ะทักทายกันหน่อยค่ะตะวันวันนี้ฝนตกแล้วรู้สึกยังไงคะดีค่ะขั้นที่1ก็คือไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ได้รับน้ำชุ่มฉ่ำนะคะค่ะก็จะไอ้สังเกตเห็นชัดเจนแล้วล่ะว่าคนดีใจไม่ใช่แค่ต้นไม้ดีใจก็ดูต้นหญ้านี่สิเราเห็นต้นหญ้านี้แล้วนี่นะคะต้นหญ้านี่ก็แบบออกดอกแล้วต้นหญ้ามันก็ต้องการน้ำแหละเวลาที่ไม่มีน้ำมันก็ถึงกับแล้งไปเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีที่มันจะขยายเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวคุณแม่ว่าเขาเริ่มจะขยายแล้วล่ะค่ะต้นละกระถางละ8บาทก็ทำให้เห็นถึงความต่อสู้มาใน1ฤดูกาลแล้วก็จะเห็นอันเนี้ยค่ะรางน้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะน้ำไหลไปแบบประมาณให้เห็นว่าเรามีสายใยแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นสายใยของธรรมชาติผ่านต้นกลางก็แตกนะคะทีนี้วันนี้คุณแม่อยากพาเดินไปดูบนน้ำที่เราทำที่เก็บน้ำพอน้ำร้นเนี่ยมันเป็นยังไงอยากรู้จริงๆตอนนี้น้ำในทุกกระเป๋าของเราเนี่ยมีการเขาเรียกเก็บที่มันเห็นน้ำนั่นแหละค่ะน้ำสูงเต็มอย่างนี้เลยเราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะเห็นอะไรเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้เดินตรวจงานแล้วก็มีความชื่นใจไปด้วยกันนะคะที่เขาทำเป็นที่เก็บน้ำไว้และเป็นสายธารแห่งชีวิตเนี่ยมันก็แสดงถึงความกักเก็บอันนี้คุณแ
จ้องดูอยู่ว่าวันนี้ถ้าทำรายการต้องพามาดูตรงนี้ก่อนมันเป็นเรื่องราวที่น่าดูเนี่ยค่ะน้ำเต็มเลยอ่ะเต็มจนล้นเลยเห็นน้ำไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมคะวันนี้เขาทำปูนกันอยู่ยังไม่ได้เก็บเครื่องมือเลยเนี่ยดูอ่ะใครได้ยินเสียงคุณแม่บอกตามมาเก็บเครื่องมือตรงนี้นะคะก็ฝนตกในช่วงเวลาของการทำงานนะคะสิ่งที่ต้นไม้กลัวที่สุดเลยก็คือปูนที่มันจะเทเข้าไปซึ่งอันนี้ต้องมีความกรุณาสูงหน่อยไม่อย่างนั้นต้นเบาบาปต้นนี้จะอยู่กับถังปูนมากเกินไปช่วยถ่ายแล้วขอให้คนตามเก็บเลยค่ะอย่าเทน้ำปูนเข้าไปที่ต้นไม้แล้วก็ช่วยเก็บสิ่งที่พวกเราพยายามเตือนกันว่าออนี่คือหมวกที่เก็บขยะพอดีเลยลองดูนะคะล้นแล้วค่ะน้ำล้นแล้วค่ะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นการล้นที่มีเขาเรียกการบ่าลงมาคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำบ่าเป็นน้ำบ่าที่มีเนี่ยค่ะมีเนี่ยมีเส้นสายของน้ำลงไปที่เส้นของสายธารแห่งชีวิตนี่เป็นลักษณะของการทำงานที่เราเข้ามาทำเขาเรียกปูนนะคะเพื่อจะให้น้ำมันไหลบ่าแล้วมันก็บ่าจริงๆสิเก็บทางด้านนู้นด้วยนะคะให้เห็นว่าและอีตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นยังไงเวลาหินมาก็อาจจะต้องวางหินเพราะเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นลักษณะของการทำงานที่มีความเต็มที่สุดของมันเท่านี้แล้วนี่เนี่ยคือฝนสูงสุดเป็นฝนสูงสุดที่น้ำจะสูงเท่านี้แหละและอันนี้ก็จะล้นเท่านี้แหละถ้าเรามองเห็นว่าสูงสุดของน้ำเป็นอย่างนี้สิ่งที่ไม่มีน้ำนะคะจะเป็นอย่างไรก็อันนี้ก็กันไปน้ำมันก็ไม่สูงแล้วเพราะมันล้นอันนี้ช่วยถ่ายรูปให้กับกลุ่มที่เขาทำคันดูคือยังไงก็ไม่ต้องทำคันแล้วอันเนี้ยเพราะเนื่องจากว่าน้ำก็สูงสุดเพราะไม่งั้นมันจะล้นผ่านตรงนู้นเห็นชัดเจนเลยนะและอันนี้ก็จะไหลลงมาเรื่อยๆก็เป็นการตรวจเขื่อนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นที่ลุยน้ำของเด็กๆได้จากโพสกลซึ่งโพสกลเนี่ยรอดละเป็นความรอดที่เรารู้ว่าแก่ยังไงก็ไม่ยืนตายอ่ะแล้วตรงเนี้ยก็เดี๋ยวก็ทำเป็นขั้นสำหรับเดินขึ้นลงได้เนี่ยค่ะลองมองดูทางฝั่งนี้มันมีบางจุดที่เรารู้ว่าเขาต้องเอารถเข้ามานะคะอันเนี้ยคือการปล่อยน้ำไหลชัดไหมเนี่ยน้ำล้นจากตรงนี้เนี่ยเริ่มนะคะเริ่มลดระดับตอนที่ฝนตกเนี่ยมันสูงสุดเท่ากับขอบลดระดับลงมาแล้วถ้ามองไปตรงนู้นก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะมันลงไปไล่ลงไปค่ะก็จะเห็นแล้วนะคะว่าน้ำที่มันชัดอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงเนี้ยจะไม่มีน้ำสูงกว่านี้เพราะว่าปลายน้ำมันล้นออกแล้วก็เก็บน้ำได้ประมาณนี้ไหลมาเรื่อยๆวางก้อนหินไปเรื่อยๆเดินตามมาอีกหน่อยเพราะตอนนี้มันหลังฝนตกไงถ้าฝนตกมันก็เป็นขอบสีนั่นแหละเห็นชัดแล้วนะคะว่าน้ำสูงสุดตอนฝนตกมันมีอะไรที่เรารู้ว่ามันเก็บน้ำได้ประมาณนี้ที่เหลือก็คิดต่อละมองตรงนี้มองไปไกลๆนู่นก็จะเห็นเลยว่าบ่อมังกรก็มีน้ำที่สูงขึ้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินอย่างนี้แล้วก็จะไปจบที่ตรงแมนดาร่าเห็นมีเด็ก
ที่อยากจะให้ขลิบผมให้ไปรอตรงนั้นดีไหมคะเพราะมันจะได้เป็นแสงสว่างที่อยากจะให้ขลิบผมรับขวัญที่เด็กของขวัญนะสวยงามได้ยินเสียงกบร้องตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นสนามให้คนภาวนาถ้ามีต้นโพต้นใหญ่ที่เคยมาก่อนนี่เราไม่ได้เปิดน้ำนะอันนี้คือน้ำฝนจริงๆที่เต็มอยู่เนี่ยที่ไหลอยู่เนี่ยคือน้ำฝนจริงๆเพราะเราไม่ได้เปิดอันนี้ก็จะเป็นสายใยแห่งชีวิตที่คนปลูกก็จะต้องมีธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติของพืชหัวคือจริงๆแม่ชีที่นี่ก็ยังไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของต้นไม้เขาต้องเรียนรู้กันหนึ่งฤดูกาลเลยเราเห็นว่าคลองชีวิตเนี่ยที่เราจะปลูกข้าวแล้วพืชหัวมันไปอยู่บนดอยอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขามาเรียนรู้นะคุณแม่มีคนมาถวายพืชถั่วที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกการปลูกอย่างนี้จะเป็นภาระต่อไปในฤดูอื่นเพราะมันไม่ได้อยู่กับน้ำมันไปอยู่บนคันดินที่ไม่มีน้ำบันทึกเคยค่ะอันนี้ปลูกไม่เป็นแต่ให้คำแนะนำได้อันนี้ถ้าน้ำล้นมันก็จะลงนี่ก็เชื่อว่าตอนนี้ถ้าฝนในกรุงเทพตกก็รถติดละของเราก็เดินชิวๆสบายๆฟังเสียงกบความตั้งใจในวันแรกจนถึงวันนี้ก็เห็นแล้วว่ามันเป็นอะไรที่อันเนี้ยยังไงก็ไม่ล้นเพราะตอนเนี้ยสูงสุดก็ได้เท่านี้ก็ลองดูคนที่ทำงานต้องได้รับการประเมินนะฝนตกถนนลื่นแต่ว่าดินที่เนี่ยมันเป็นดินที่มันมีความเป็นลูกรังสูงค่ะมันไม่ลื่นเลยอ่ะคุณแม่เดินสบายเลยมีลักษณะของการทรงตัวที่ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะมันคือดินลูกรังลองนึกถึงภาพดินลูกรังที่เราจะปลูกต้นไม้อะอะไรที่มันเป็นต้นไม้ที่เนี่ยมันจะต้องเป็นต้นไม้ที่จะอยู่ได้กับดินประมาณเนี้ยแล้วควรจะเอาค่าดินเนี่ยไปตรวจเหมือนตรวจค่าน้ำอันนี้ที่ทำเสร็จแล้วฝนตกแล้วกระมังมันจึงดูโอ้ตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำสะอาดเลยอ่ะเดินตรวจกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปยืนคุยกันตรงแมนดาร่าคณะไม่ชีอยู่ที่แมนดาร่าอยู่ค่ะนี่เป็นเส้นทางน้ำที่เขาวางแผนว่าตรงบริเวณเนี่ยจะเป็นสวนที่ให้คนแก่เข้ามานั่งเห็นน้ำตกด้านล่างได้จึงทำเป็นเหมือนถนนเล็กๆที่จะให้คนแก่มีวีลแชร์เข้ามาในสวนได้ก็ทำอะไรก็นึกถึงคนสูงวัยอ่ะและเป็นวัยที่ต้องดูแลเป็นบุคลากรที่ต้องดูแลเป็นบุคลากรที่ควรได้รับการยกย่องดูแลคนแก่เป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของเรานะคะคราวนี้ก็มองขึ้นไปก็จะเห็นตรงเนี้ยค่ะตำแหน่งเนี้ยค่ะที่จะเป็นน้ำตกลงมาเขากำลังจะทำกันเมื่อเขาทำน้ำตกให้ลงมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เย็นเราก็เรียกว่าวงเวียนชีวิต
บริวารบริเวณของวงเวียนชีวิตจะเป็นบริเวณที่เราจะจัดเรียงหินซึ่งเราพยายามจะนำมาจากที่ต่างๆมันอย่างเงี้ยที่เราไปกาญจนบุรีอันนี้ของออสกองหินที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นหินที่มาจากคนที่มีสัมปทานนะคะทีนี้พอเดินมาถึงข้างบนเราก็จะเจอหินเล็กๆที่เราทำเป็นแมนดาราก็จะได้ขึ้นมาพูดคุยกันตรงบริเวณนี้ให้มันงดงามก็ดีใจที่ฝนตกเอาล่ะเหมือนเดิมค่ะแสงเงาก็สวยงามฟ้าหลังฝนไม่เคยผิดหวังเลยอ่ะเดินขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเห็นความสวยงามของฤดูกาลนะคะที่เห็นอยู่นั่นคือควันหรือหมอกน่าจะเป็นหมอกเพราะว่าไม่มีใครสามารถจุดไฟได้ในเวลาที่ฝนตกเนาะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นหมอกเพราะฝนตกตกเยอะตกขนาดที่เรียกว่าน้ำเต็มอ่ะน้ำเต็มบ่ออ่ะบริเวณที่คุณแม่เดินมาทั้งหมดเนี่ยท่านว่ามันร่มรื่นไหมคะร่มรื่นนะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่กำลังจะขยายแมนดาร่าออกไปถ้าตอนนี้ฝนไม่ตกก็จะเอาเสื้อกันหนาวออกยังตกอยู่ไหมคะฮะอ่าไม่ตกเพราะมันร้อนเสื้อกันหนาวร้อนค่ะไอ้เสื้อกันฝนโอเคโอดีแต่ว่าหมวกอย่าพึ่งเลยเนาะเพราะว่ามันอาจจะยังมีละอองอยู่โอ้แสงตรงนี้สวยอันนี้คงจะต้องมาตัดหญ้าแล้วล่ะเพราะอันนี้คือหญ้าที่เราก็ตัดได้รอควายยังไม่มาจะเอาหญ้าให้ควายกินวันนี้เป็นวันพระที่เราได้ตรวจสอบการทำงานของเราก็คือตรวจใจนะคะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อตามดูจิตดูใจของเรานี่แหละค่ะอะไรมากระทบใจก็ให้รู้ทันไหวใจตื่นมองเห็นมองเห็นแม้กระทั่งสิ่งที่เรากำลังต้องการเป็นอิสระจากมันเห็นมันเห็นมันเห็นความเสียใจเห็นความดีใจเห็นใจพอเห็นใจแล้วเนี่ยค่ะมันก็เห็นถึงความสละถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสตินะคะใจก็เริ่มบริสุทธิ์ตั้งมั่นนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นพระพุทธเชียนตีองค์ดำต้นโพต้นนั้นก็พอได้น้ำก็ปรังเลยนะได้ยินเสียงป่าเลยนะคะไล่ปะต้นไม้ที่เขาเริ่มปลูกกันก็น่าจะดีใจเวลาที่เรามีต้นไม้ลงไปแล้วมีฝนตกถ้าอย่างเงี้ยสักอาทิตย์ละสักสองครั้งเนี่ยต้นไม้แถวนี้ก็จะรอดเราก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแค่หนึ่งวันแต่เป็นหนึ่งวันที่มันมีทั้งความสมหวังนะคะตอนกลางวันก่อนฝนตกก็ร้อนมากเลยค่ะก็ไม่ได้เรียกว่าผิดหวังแต่ว่ามันร้อนชีวิตที่ต้องอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเราได้เห็นบางอย่างที่มันกลับมาเป็นการขอบคุณเป็นการได้อย่างที่ไม่ต้องอ้อนวอนแต่มันเป็นการได้อย่างมีสำนึกมีกตัญญูมีขอบคุณมีสิ่งที่
เราควรจะต้องดำรงอยู่อย่างงอกงามยิ่งเรารู้สึกถ่อมตัวเราได้ขอบคุณขอบคุณแม้แต่ทั้งกิจการงานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ถ่อมตัวมากก็เดี๋ยวเอาหลานที่จะนั่นมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะต้องจบลงด้วยการคลิปผมหลานคนหนึ่งก็ชื่อของขวัญแต่เดี๋ยวให้เข้ามารอตรงนี้ก่อนนะคะให้เราจบสุดท้ายให้ได้ว่าเมฆหมอกมันก็แค่มาแล้วไปภาวนากับการเอาออกเป็นยอดสุดของการภาวนานะภาวนากับการเอาออกไม่ใช่ภาวนากับการเอาเข้าเหมือนเนี่ยค่ะเข้ามาภาวนากับการเตรียมตัวที่จะทำแมนดาราซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็พยายามที่จะหาหินที่จะเป็นประโยชน์นะคะมาทำให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยเอามาเรียงก้อนหินหนึ่งก้อนอยู่ในที่หนึ่งก็เรียกว่าก้อนหินพอเอามาเรียงอยู่ในภาพของแมนดารามันก็ดูเหมือนเป็นการภาวนากับการบูชาสิ่งที่พวกเรามีโอกาสได้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันศักดิ์สิทธิ์เพราะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะแล้วก็ตรงนี้แหละค่ะจะเป็นบริเวณที่เราจะนำส่วนของพระพักและก็ห้องพระหัตถ์ไทยซึ่งก็จะเป็นส่วนที่สูงใหญ่กว่าองค์สีขาวเนี่ยมาวางตรงนี้ก็เป็นการเตรียมแมนดาราก่อนที่จะทำให้มีความเป็นมณฑลคำว่าเป็นมณฑลก็คือการเป็นเหมือนวังนะคะก็แมนดาราก็จะมีตามวัดสำคัญตามวังนะคะแล้วก็บรอนซ์ใหญ่เนี่ยลองดูสิถ้าพระหัตถ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้บรอนซ์สักเท่าไหร่ล่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะอยู่ไปนั่นก็เป็นอีกหนึ่งที่ท้าทายเราว่าใน60วันจากนี้สิ่งเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีหมอกมีพระอาทิตย์ตกมีชีวิตของนักบวชเรียงแมนดาราและก็มีชีวิตของเด็กอ้ามาเลยของขวัญของขวัญมาขิบผมตรงนี้เลยลูกโอ้โหตื่นนอนแล้วสดชื่นเลยจ้าสดชื่นเลยเหรอลูกมาของแฟนมาหายายอื้อหือหาคุณชวดเหรอคะหนูเป็นเด็กที่จะคลิปผมตรงนี้เลยนะเนี่ยเหรอลูกโอ้โหพิงเลยอะจ้าอ๋อเหรออ้าวแล้วไม่เอาหมวกออกเหรอจะคลิปผมอะเหรอลูกอ๋อเหรอฝนตกฝนตกเหรอคะเดี๋ยวหนูเป็นหวัดนะใช่ไหมจ๊ะเหรอลูกเขาเป็นลูกของนัทนัทมานัทนัทก็เป็นต้องเรียกว่าเขาเรียกคุณยายใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เหลนแล้วอ่ะก็ลูกนัทกับฝนก็เป็นเมียนัทอันเนี้ยสองคนบอกเขาว่าจะเอาลูกมาคลิปผมเอาฝนมาอุ้มลูกมาอ่ะหนูยืนนะหนูยืนลงมาอ่ะมายายคลิปผมให้อุ้ยดอกบัวเนี่ยแหมสวยเป็นพิเศษนะเจ้าคะมาตรงนี้มาตรงนี้หนูจะได้ภาพตรงนี้นะอ่ะนัดเข้ามาพ่อแม่เขาดีใจนะลูกเขาดีใจนะหนูเกิดมาให้พ่อแม่มีความสุขนะรับขวัญหนูสมชื่อเลยอ่ะปิดสะดือหน่อยก่อนเขาจะมาคลิปผมหลายครั้งแล้วค่ะคุณยายก็บอกว่าให้เขาสดชื่นหน่อยวันนี้เขาก็เลยแต่งตัวสดชื่นของขวัญของขวัญลูกเลนฮะเลนแล้วไม่ใช่หลานแล้วเลนคุณชวดแม้อีตรงเนี้ยสวยงามยายบอกแล้วมาให้พระธรรมคุ้มครองหลานจ้าอ่ะโอ้โหหัวในพ่อเธอเลยมันเนี้ยหยิกอ่ะอ่ะพระธรรมคุ้มครองหลานนะจ้านี่วางแล้วลูกนี่ผมพ่อเธอเลยอ่ะเนี่ยนะพอยายจับผมยายรู้เลยอีกทีนึงรับขวัญนะนะโอ้ลูกนะอุ้ยตายปิวลมพัดจ้าหนูเป็นหนึ่งในความส
สวยงามของที่นี่เลยลูกพ่อเข้ามาเนี่ยพ่อเขาเป็นอ้าแล้วจ้าปู่พูดแล้วเหรอลูกกี่วันนะเนี่ยอะพ่อเขาเป็นคนที่ดูเรื่องสายใยชีวิตเขาเก่งมากนะคะเขาเก่งมากอ่ะปิวไม่เอาลูกได้เลยใช่ไหมได้อ่ะหอมันปิวผมมันเออก็ฉันก็ขอให้เธอมีลูกที่จะทำให้เธอเป็นพ่อแม่ที่แบบรู้จักทำให้ลูกเธอมีบุญแหละลูกเธอจะมีบุญก็ต่อเมื่อมีพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิฉันก็หวังว่าเหลนฉันเนี่ยมาจะเป็นเด็กมีบุญนะจ้ามีบุญนะจ้าอยู่ในสังฆะที่มีสัมมาทิฏฐินะลูกจ้าอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระอริยะทารานะมีปัญญานะลูกน้ำลายยืดเลยตื้ออมทะเลตื้อทะเลทะเลน้ำลายยืดเลยก็วันอาทิตย์เนี้ยค่ะได้เข้าเป็นหลานในโครงการจิตประพัดสอนวันอาทิตย์นี้หลานๆในโครงการจิตประพัดสอนก็จะไปพบคุณยายที่เสถียรหนึ่งอันนี้ก็หลานที่นี่ก็คริปที่นี่ก็ถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเอาอะไรใส่หัวเดี๋ยวจะนั่นสรุปก็เนี่ยแหละมายายใส่หมวกให้จ้ะมาๆนะเดี๋ยวสร้างบ้านให้อยู่แล้วลูกตอนนี้ได้แบบบ้านแล้วตอนนี้เขาได้แบบบ้านของ SCG มาเขาไปดูแบบกันแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไม่ต้องเล่นล่นแล้วเราไม่ใช่เด็กเล่นล่นเดี๋ยวเรามีบ้านแล้วอ่ะไปเดี๋ยวชิวนะอ่ะขอบใจนะฝนนะขอบใจนะนัดขอบใจให้เธอเป็นอัศวินเรื่องนี้เลยลูกเรื่องคอกม้าใช้ม้าเท่าไหร่กี่ตัวไปทำให้มันดีให้ทำเลยว่าที่เนี่ยมันเหมือนบ้านเธอโอ้ยดูสิสวยไหมสวยมากเห็นไหมเนี่ยแน่แน่วันขีดผมให้ลูกดูสิสวยงามไปลูกไปมานี่เลยสวยงามตามยายมาโอ้ยพระอาทิตย์ดูสิเนาะเก็บไว้เป็นที่ระลึกลูกมาตรงนี้คณะแม่ชีก็กำลังใช้คำว่าขมักขะเม้นมาลูกมานี่แหละบ้านเขาก็จะเห็นวิวสวยๆอย่างเงี้ยทุกวันพวกเราเองก็มีหลานไว้ให้หลานเหลนเนาะมีหลานมีเหลนมีบ้านที่งดงามก็ทำงานกลางวันดีกว่าทำงานกลางคืนดีกว่าทำงานกลางวันนะที่เนี่ยเอามาเลยมาจบรายการตรงนี้มาเข้ารายการกันเด็กๆมาลูกมาได้ของขวัญมาเนี่ย พูดเหลือเกินก็เด็กๆเกิดมาให้โลกนี้ผาสุกและงดงามพ่อแม่รักลูกก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองใครก็อยากได้ยินว่าลูกใครถึงได้เกิดมาน่ารักเช่นนี้นะลูกก็ลูกพ่อนัดลูกแม่ฝนเหลนยายชวดนะคะเหรนยายเชื่อดท่านแม่ชีสันสนีอ๋อลูกจ้ารู้ไหมใครหลานใครลูกหลานใครรู้ไหมอ้าวจ้าก็เด็กๆเกิดมาให้น่ารักแสงที่สวยงามกับหัวใจของเราที่เบิกบานไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากมันงดงามน่าทรงจำอย่างยิ่งวันนี้อยู่ใกล้ใครนะคะใกล้พ่อใกล้แม่เรามีเด็กหนึ่งคนเราก็มีบรรพบุรุษนะคะมีพ่อมีแม่มีปู่ย่ามีตายายมีเราเนี่ยเป็นแผ่นดินที่มีบรรพบุรุษที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเพื่อลูกหลานเราทั้งนั้นยอมยากลำบากก็เพื่อลูกหลานเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่เราจะรอดลูกใครมีกตัญญูคนนั้นก็รอดได้กตัญญูคุณยายก็ขอบคุณที่วันนี้เราเห็นฟ้าหลังฝนนะนัดเราไปเดินดูแล้วไอ้ที่เธอทำเรื่องสายทานชีวิตน่าชื่นใจน่าชื่นใจมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกข้าวกันแล้วแหละเนี่ยตอนนี้พอน้ำมันมาอย่างเงี้ยเรารู้ละมันจะเป็นช่วงเขาเรียกว่ากันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกที่นี่มากที่สุดเก็บน้ำหรอกแล้วเดี๋ยวสร้างบ้านให้อาจารย์
ไม่ต้องอยู่เต็นท์เต็นท์ไม่ไหวลูกอ๋อเหรอเอายายพูดจริงยายพูดจริงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอืมเอาไปเลยลูกโอ้ไปกินนมไปกินนมนะอ่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 ะงั้นไปกินนมก่อนงั้นเดี๋ยวยายจบตรงนี้อ่ะขอบใจไปไปมันคงหิวอะไปเปิดเต้าให้มันก่อนนะพูดก็สวยงามนะคะหลายคนดูอยู่วันนี้พี่ติ่งผ่าตาแล้วขอให้มีดวงตาเห็นธรรมป้าตุ๊กก็มีความต้องเรียกว่าความเอ็นดูและก็กูลลูกหลานที่นี่คุณแม่มองเห็นหลายคนนะคะที่ส่งเสียงเข้ามาอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าอ่านย้อนนะคะเมื่อบ่ายนี้คุณแม่ก็ได้หลังจากประชุมวางแผนกับคณะแม่ชีแล้วเรารู้ว่าเรามีอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันเห็นไหมคะฝนตกแล้วยังขึ้นมาทำมันดาร่ากันไม่ชีโอก็คงจะต้องวางแผนทำเรื่องพรมวิหาร4เนี่ยค่ะโออยู่ไหมอ่ะโอมาพูดเรื่องพรมวิหาร4กับแมนดาร่ามาตรงนี้เลยเพราะตอนนี้เรากำลังคัดหินเมื่อวานนี้คุณยายไปดูหินที่กาญจนบุรีก็ให้นันทวันถ่ายหินไว้ว่าถ้าเผื่อต้องการก็จะเป็นหินแม่น้ำหินต่างๆหรือเราจะเอาหินภูเขาของเราเนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์นะเราก็เอาหินภูเขาของเราก็ได้เราจะมีพรมวิหาร4ยังไงลูกมาแสงกำลังสวยขอยืมพูดถึงเรื่องคุณยายพูดถึงเรื่องการที่เราจะทำตัวเองให้เหมือนมีคุณธรรมแล้วก็แบบให้ตัวเองพัฒนาในธรรมนะเจ้าค่ะก็คือจะต้องยกระดับจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มีการพัฒนาแล้วคุณธรรมที่คุณยายสอนตอนไลฟ์สดตอนเช้าเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยจะเอาคุณธรรมของความเป็นพรหมเนี่ยค่ะพรหมวิหารสีที่คุณยายสอนเนี่ยค่ะเป็นประตูที่จะขยายการที่จะจุดช่วยคนให้ได้มากแต่ว่าต้องฝึกให้ตัวเองมีใจที่แบบพัฒนาก่อนนะคะพัฒนาที่ตัวเองก่อนก็เลยจะทำประตูพรหมวิหารสีเจ้าค่ะโอเคก็เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ใช่เจ้าค่ะก็ใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องแมนดาร่าก็มาได้นะคะก็จะเป็นแมนดาร่าที่ใหญ่บนพื้นเขานี่เลยตอนที่ไปอยู่ที่นู่นนะคะเห็นเสากระโดงนะไหมคะออกไปอีกนิดนึงที่เราไปถ่ายแล้วเราก็เห็นตรงเนี้ยเห็นสถูปะอยู่ในหุบเขาเลยแล้วก็เห็นลานแมนดาร่าเห็นพระหัตถ์เห็นพระพักนะคะเอาไว้เดี๋ยวพอ เราพอที่จะนำเสนอเรื่องพรหมวิหารสีในแมนดาร่าได้ก็จะลองเปิดให้ช่วงฤดูหนาวเนี่ยเรามาภาวนากับการเรียนแมนดาร่าที่หุบเขาจะขอโอกาสคุณยายเจ้าค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีก้อนหินที่เวลาใครพอมาที่นี่แล้วเนี่ยค่ะก็จะมารับก้อนหินแล้วก็ขึ้นมาอธิษฐานจิตภาวนาให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยการทำแมนดาร่าใช่เจ้าค่ะก็คือขึ้นมาปุ๊บอธิษฐานจิตก็จะมีก้อนหินที่เตรียมเอาไว้ให้เจ้าค่ะแล้วก็มาถ้างั้นเราใช้ก้อนหินที่นี่ละลูกเราอย่าไปเอาก้อนหินข้างนอกเลยมันจะมีประวัติศาสตร์เช่นเนี่ยหินอย่างเงี้ยกักเขาก็บอกว่าเขาขอเอาไปอันนึงเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่แม่รักนะตุ๋ยเองก็มาที่นี่นะคะก็ลองทำดูเราก็รอดตายมาเพื่อจะมีชีวิตที่เรารู้ว่าเราควรจะอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นก็ใช้หินที่นี่น่าจะดีกว่าก็จะเป็นหินที่นี่จะมีให้เลือกตามธาตุจ้ะๆๆอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มาได้นะคะในกันยายนเนี่ยเราเริ่มทำเดือนนี้เป็นเดือนเมล็ดพันธุ์ค่ะเราจะวางเมล็ดพันธุ์คือหัวใจของเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรานะคะเราทำเรื่องเมล็ดพันธุ์นานาชาติเราเริ่มมีอาสาสมัครในช่วงวันที่4ที่5ที่6ที่7ใครมีโอกาสแวะเวียนมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเจออาสาสมัครของเรามาดูแมนดาร่ามาทำแมนดาร่านะคะเพราะกลุ่มคณะแม่ชีก็ทำกันแล้ววันนี้นะคะพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะยกหินที่มีคนถวายเริ่มเข้าวางตามตำแหน่งต่างๆไก่ซิลกี้วันนี้ฝนตกก็ดูเหมือนจะมีแม่ชีนอนเป็นเพื่อนก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินการไปตามท้องเรื่องพระอาทิตย์ตกแสงเงาสวยไม่มีเวลาไหนที่เราควรจะเสียใจอีกแล้วกับทุกเรื่องราวของชีวิตนะคะให้อภัยตัวเองได้และมองทุกอย่างอย่างคนที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอย่างมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะคะก็พรุ่งนี้
เราตื่นขึ้นมาเราก็มีวันต่อวัน24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีขณะจิตต่อขณะจิตแทบจะเรียกว่าทุกลมหายใจต่อเนื่องอย่างบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนี่คืองานของมนุษยชาติที่จะส่งไม่ผ่านไปยังคนรุ่นหลังเราค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ทุกคนจะกลับไปรักกันในครอบครัวมองเห็นกันเข้าใจกันให้อภัยกันเคารพในโอกาสที่เราเหลืออยู่ที่สั้นลงและสดขึ้นมีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นแล้วรับใช้ใครได้บ้างใครก็ได้ค่ะใครก็ได้ไม่เลือกปฏิบัติถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ใจเราจะเปิดกว้างใจมันขยายถ้าจำให้ใจทำให้ใจของเรามันขยายมันเห็นแก่ตัวน้อยโลกมันสวยงามโลกก็จะสวยงามอย่างที่เราเห็นเราเห็นแสงสวยงามไปในขณะที่มีเมฆหมอกและต้นไม้ใบหญ้าก็ต้องการความชุ่มฉ่ำเช่นนี้อย่ารังเกียจแม้แต่สิ่งนั้นจะเรียกว่าอะไรเช่นเรียกว่าขยะก็ทำขยะให้เป็นปุ๋ยเรียกว่าขี้ก็ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ว่าจะถูกเรียกว่าอะไรคนที่มองดีจะมีแต่ได้มองให้ดีจะมีแต่ได้มองให้มันยุติธรรมกับตัวเองจะได้ไม่ทุกข์อย่ามองอย่างไม่ยุติธรรมกับโอกาสของตัวเองความยุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นความยุติธรรมเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดเราจะเห็นแสงที่สะท้อนลงเป็นสีฟ้าแล้วข้ามขึ้นมาเป็นสีชมพูแล้วสีชมพูมาอยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะลองดูสิคะคุณแม่นั่งอยู่ทางฝั่งนี้คุณแม่ก็เห็นสีชมพูไล่มาสะท้อนกับเมฆดูนะคะถ้าตั้งอีกทีนึงมองจากกล้องตรงนี้อีกทีนึงจะเห็นว่าแสงยิ่งลดมันยิ่งสว่างแล้วมันก็จะสว่างขึ้นมาอย่างนี้แหละค่ะลอกมาถึงตรงนี้เลยค่ะเราจะยังไม่จบลงเพราะตอนนี้คุณแม่แทบจะเรียกว่าสีชมพูมันอยู่ที่หน้าคุณแม่เลยตรงนี้เป็นสีชมพูไปหมดเลยเห็นไหมมองให้เห็นอย่างที่มันเป็นเราก็เห็นกันทั้งนั้นถ้าใครดูจากกล้องก็ต้องบอกว่ามันสวยมากคุณแม่เชื่อว่าอย่างนั้นเห็นถึงสิ่งที่กำลังแดงขึ้นมาด้วยแสงเงาของพระอาทิตย์ที่จะกดลงไปไม่ใช่แค่ครึ่งฟ้าตรงนี้มันทั้งฟ้าเลยค่ะเรามองตรงนี้กันเป็นการภาวนานิ่งๆหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดที่จริงถ้าจอยอยู่ข้างหลังเขาควรจะต้องถ่ายซ้อนนะคะเพราะคุณแม่จะไม่ปิดรายการเพื่อจะถ่ายรูปให้กับจอยอันนี้คือการสั่งการไม่อย่างนั้นหนูต้องทำงานนะนันทวรรณหนูเก็บบันทึกไว้เหมือนตั้งกล้องเลยดีมากลูกมันคงไม่ได้บังเอิญแต่ธรรมชาติกำลังเชิญชวนให้เรากลับสู่การภาวนาอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งทุกลมหายใจที่ฟ้ากำลังเปลี่ยนสีมันกำลังแสดงความเป็นอนิจจังลูกนี่คือการแสดงความไม่เที่ยงลูกทุกขังคือทนอยู่ได้ยากเมื่อมันมีความเป็นอนิจจังมันทุกขังแล้วมันเป็นอนัตตาคุณแม่เห็นเขาถ่ายย้อนมาปุ๋มอาจจะต้องหลบ
เพราะว่าทุกคนถ่ายย้อนขึ้นมาหนูยืนขวางคนอื่นอยู่ไม่มีใครบังใครทุกคนแชร์ care respect กับสิ่งที่เห็นไม่มีใครที่จะไม่ได้โอกาสอย่างนี้จากธรรมชาติถ้าคุณใช้โอกาสอย่างนี้เป็นนะคะไม่ต้องให้เรียกเลยอ่ะธรรมชาติกวักมืออยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานี้เท่านั้นค่ะที่คุณจะเห็นอย่างนี้คุณเห็นได้เท่าๆกับที่คุณแม่เห็นกลับไปเห็นใจคุณด้วยกลับไปดูแลจิตใจของคุณดูแลชีวิตที่เห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นการเห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิคือการเห็นชอบแล้วดำริชอบเมื่อเห็นชอบดำริชอบสื่อสารสัมมาวาจาชอบทำการงานชอบสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาได้เมื่อไหร่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเป็นกำลังของสมาธิปัญญาศีลและสมาธิจะนำไปสู่สัมมาวิมุตตินี่คือความงดงามของวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้เห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขที่ละราคะโทสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงมีดวงตาเห็นธรรมและการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เช่นนี้ค่ะมีได้ในปัจจุบันขณะของเราทุกคนคุณแม่ส่งความรักในวันพระนี้อย่างมีเมตตาภาวนากับพวกเราอหังสุขิโตโหมิขอให้ชีวิตของเรามีความสุขเถอะอหังนิพพุโคโหมิจงใช้ชีวิตอย่างปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิทุกข์ไม่มีอหังสุขีอัตตานังปริหะลามิสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะ